างขึ้น99เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเสียละกดนะไม่เสียนะครับเรากดค้างเสียได้ไหมกด3 2ทีก็ไม่ใช่ผิดรีโมทคนละตัวกันคนละตัวนี้ความที่มันเลยไม่ได้ไงพี่ท้องเหรอกดอีปุ่มไปอีปุ่มนี่ไงงั้นลองกันโน่นมาดิยาวสวัสดีครับวันนี้มาพบกันแล้วครับกับเรื่องราวดีๆมีสาระเกี่ยวกับด้านช่างนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการตรวจสอบรีโมทนะครับว่ารีโมทใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับก็ชีวิตประจำวันครับเราก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับการใช้รีโมทครับรีโมททีวีรีโมทเครื่องรับจานดาวเทียมนะครับของ PSIหรืออะไรของเครื่องเสียงนะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีรีโมทกันหมดแล้วนะครับก็วิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับรีโมทว่ารีโมทใช้ได้หรือเปล่านะครับก็1ครับให้มาเปิดดูที่กล้องนะครับเปิดที่กล้องโทรศัพท์ของเราเนี่ยครับเปิดไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายรูปหรือว่าโหมดถ่ายวิดีโอนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับนี่จะเลือกเป็นโหมดวิดีโอหรือโหมดถ่ายรูปก็ได้นะครับเราก็เลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งกล้องให้ตรงกับเซ็นเซอร์นะครับแล้วเราก็ยิงครับถ้าใช้งานได้ก็จะติดนะครับไฟก็จะติดมาทีนี้รบกวนตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นก็ตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เราหมดหรือว่าเราไม่ได้ใส่นะครับก็ในกรณีนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่ครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟอินฟราเรดก็จะทำงานนะครับนี่ไฟอินฟราเรดไฟรีโมททำงานปกตินั่นหมายความว่ารีโมทตัวนี้ใช้งานได้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นรีโมททีวีนะครับตรวจสอบดูเห็นไหมฮะใช้งานได้ปกตินะครับก็แสดงว่ารีโมททั้ง2ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับก็เพื่อนๆก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับว่ารีโมทที่บ้านท่านใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันแล้วครับกับเรื่องราวดีๆมีสาระเกี่ยวกับด้านช่างนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการตรวจสอบรีโมทนะครับว่ารีโมทใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับก็ชีวิตประจำวันครับเราก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับการใช้รีโมทนะครับรีโมททีวีรีโมทเครื่องรับจานดาวเทียมนะครับของ PSI หรืออะไรของเครื่องเสียงนะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีรีโมทกันหมดแล้วนะครับก็วิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับรีโมทว่ารีโมทใช้ได้หรือเปล่านะครับก็1ครับให้มาเปิดดูที่กล้องนะครับเปิดที่กล้องโทรศัพท์ของเราเนี่ยครับเปิดไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายรูปหรือว่าโหมดถ่ายวิดีโอนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับนี่จะเลือกเป็นโหมดวิดีโอหรือโหมดถ่ายรูปก็ได้นะครับเราก็เลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งกล้องให้ตรงกับเซ็นเซอร์นะครับแล้วเราก็ยิงครับถ้าใช้งานได้ก็จะติดนะครับไฟก็จะติดมาทีนี้รบกวนตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นี่นะนะครับก็ก่อนอื่นก็ตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เราหมดหรือว่าเราไม่ได้ใส่นะครับก็ในกรณีนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟอินฟราเรดก็จะทำงานนะครับนี่ไฟอินฟราเรดไฟรีโมททำงานปกตินั่นหมายความว่ารีโมทตัวนี้ใช้งานได้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นรีโมททีวีนะครับตรวจสอบดูนะครับเห็นไหมฮะใช้งานได้ปกตินะครับก็แสดงว่ารีโมททั้ง2ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับก็เพื่อนๆก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับว่ารีโมทที่บ้านท่านใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ